เบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาบันเทิงวันที่16กันยายน2567 10:57 น.นักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาหลังฝ่ายหญิงประกาศชอบอยากจีบนิกกี้ณฉัตรเป็นพ่อสื่อหลังจากนุ่นสุทธิภาบอกนิกกี้ณฉัตรออกสื่อว่าชื่นชอบเบิ้ลปทุมราชมานานแล้วเป็นผู้ชายที่ตรงสเปคน่ารักถูกจริตเห็นมานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงได้แต่เก็บไว้ในใจไม่มีใครรู้ล่าสุดนิกกี้ก็ได้ไลฟ์ TikTok กับเบิ้ลปทุมราชเลยได้ถามเบิ้ลไปตรงๆนิกกี้ขอถามแบบตรงๆว่าตอนนี้มีแฟนไหมเบิ้ลไม่มีผมโสดนิกกี้นุ่นมันบอกว่าตอนนี้มันโสดเบิ้ลปทุมราชตอนนี้ชอบมากเบิ้ลผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันผมถือว่าการเป็นเพื่อนกันมันดีมันไม่ต้องจากกันแต่ถ้ามาคบกันมันจะกลายเป็นว่านี่แหละวงการบันเทิงดาราเดี๋ยวก็ชอบกันเดี๋ยวก็เลิกกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะนิกกี้นุ่นมันอยากจีบเองเบิ้ลถ้าเข้าใจใครจะมาจีบแทนนุ่นก็อยากจีบเองอยู่แล้วนิกกี้ได้ไหมถ้านุ่นขอจีบได้ไหมนุ่นมันชอบมากชอบแบบจริงจังเลยเบิ้ลก็รู้อยู่นิกกี้สเปคไหมเบิ้ลเขาสวยอันนี้พูดในเชิงให้เกียรติเราเป็นผู้ชายที่นิกกับน้องนุ่นอาจจะแกล้งผมก็ได้ถ้าผมเป็นคนเพิกเฉยไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่พวกพี่โพสต์หรือว่าข่าวมันจะกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรตินุ่นนะแต่เราชื่นชอบและชื่นชมนุ่นอยู่แล้วอย่างวันนั้นผมก็ได้ไลฟ์กันผมได้ไปบ้านพี่แจ็คแฟนฉันแล้วมีคนบอกว่านุ่นเพิ่งมาเยี่ยมหลานกลับไปได้1 ชั่วโมงเองผมก็บอกว่าถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันมันไม่มีใครอยู่ดีๆก็มาประกาศจีบกันปุ๊บปั๊บหรอกเพราะโลกมันไปไหนถึงไหนแล้วเจอกันได้กินข้าวกันได้นิกกี้เจอกันแบบคนเยอะๆได้แต่ถ้าเจอกันแบบ2 ต่อ 2ไม่กล้าถูกไหมเบิ้ลไม่กล้าครับนิกกี้แต่นุ่นบอกพี่นิกกี้ว่าชอบไอ้เบิ้ลติดต่อให้หน่อยเบิ้ลผมเข้าใจอยู่แต่ว่าธรรมดาโลกสัจธรรมของดาราเป็นแบบนี้มันอยู่ได้นานก็ไม่ได้ว่าหรอกนักข่าวเขาเอาไปทำข่าวเยอะก็แล้วแต่นิกกี้เบิ้ลไม่ชอบใช่ไหมเบิ้ลไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยทุกคนแหละแต่ว่าจะมาปุ๊บปั๊บเราจะกลายเป็นตัวตลกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมเข้าใจบ่อนิกกี้เข้าใจแล้วหน้าตาผ่านแต่นิสัยไม่รู้ใช่ไหมเบิ้ลโอ้ยไม่มีใครรู้นิสัยกันได้ภายในแป๊บเดียวหรอกผมรู้ว่านุ่นก็เป็นคนที่ดีลุ้นให้โชคเลขรถนายกรัฐมนตรีอิงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเข้าทำงานทำเนียบวันแรกการเมืองวันที่16กันยายน2567 9:51 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมคู่สมรสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทักษิณส่งรถคันใหม่มาให้ใช้วันแรกเข้าทำเนียบเมื่อเวลา 9:05 น.วันที่16กันยายน2567ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถนนเฟื่องนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและอาคารสำริดที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกทม.โดยทันทีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้สักการะและถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระสังฆราชแล้วนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพุทธอังคีรส
พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีนายธงทองจันทราสุขอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำและอธิบายจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ระบุว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา10:02 น.อย่างไรก็ตามวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนมาใช้รถเล็กซัสสีดำทะเบียนพ.พ.267กรุงเทพมหานครมีรายงานว่ารถเล็กซัสคันดังกล่าวเป็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาที่ส่งมาให้โดยนายกรัฐมนตรีใช้เป็นวันแรกในการเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลลุ้นให้โชคเลขรถนายกรัฐมนตรีอิงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเข้าทำงานทำเนียบวันแรกราชศักดิ์ซอฮยอนเบกคว้าแชมป์กอล์ฟ AMG จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่15 กันยายน 2567 21:56 น.บริษัท AMG สปอร์ตจำกัดเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติระเบิดสวิงกันต่อในสนามที่6กับรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ที่ Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกพ.71 AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมสนามที่6ของทัวร์AMG Junior Golf รายการนี้ได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard และนักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมสูงที่สุดคะแนนสะสมรวมของฤดูกาล2024ในคลาส A B C D และ E ประเภทชายและหญิงจำนวนรวม10คนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก LMV และเลบอนรวมมูลค่าสูงถึง 450,000 บาทนอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในคลาส A B และ C ชายและหญิงจำนวน6คนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟแคมป์กับ IMG Academy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในวันนี้วันที่15 กันยายน 2567เป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายหลังจบการแข่งขันผลปรากฏว่าในคลาส A ชายเป็นการดวลเพย์ออฟระหว่างราชศักดิ์สุรสัจจะกับณัฐเดชเผือกขวัญยืนจบเพลย์ออฟเป็นราชศักดิ์ที่คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์12โอเวอร์พา154ส่วนคลาส A หญิงเป็นการดวลเพย์ออฟเช่นกันระหว่างซอฮยอนเบกกับเกศิรีพรสกุลไพศาลเป็นซอฮยอนเบก SEOHYEON ที่คว้าแชมป์ไปได้ด้วยสกอร์12โอเวอร์พา154สรุปผลการแข่งขันรายการAMG Thailand Junior Golf Championship 2024 รอบสุดท้ายมีดังนี้ Class A ชายอายุ 15-18 ปีอันดับ1ราชศักดิ์สุรสัจจะดวลเพลย์ออฟชนะณัฐเดชเผือกขวัญยืนสกอร์12โอเวอร์พา154 76-78ส่วนณัฐเดชเผือกขวัญยืนได้อันดับ2สกอร์12โอเวอร์พา154 73-81 อันดับ3แอสตันลินสกอร์14โอเวอร์พา156 74-82 คลาส A หญิงอายุ 15-18 ปีอันดับ1ซอฮยอนเบกชนะเพลย์ออฟเกศิรีพรสกุลไพศาลสกอร์12โอเวอร์พา154 76-78 ส่วนเกศิรีพรสกุลไพศาลอยู่อันดับ2สกอร์12โอเวอร์พา154
76-78 อันดับ3หญิงตันสกอร์20โอเวอร์พา162 86-76 คลาส B ชายอายุ 13-14 ปีอันดับ1แอตลาสลินสกอร์13โอเวอร์พา155 82-73 อันดับ2ธนภูมิสุภมิตรสิริสกอร์23โอเวอร์พา165 81-84 อันดับ3ศิรวิทย์ปรีชาเกษตรกิจสกอร์24โอเวอร์พา166 83-83 คลาส B หญิงอายุ 13-14 ปีอันดับ1เอรินหยางสกอร์14โอเวอร์พา156 81-75 อันดับ2ทันสิตาเอกเอี่ยมโรจน์สกอร์24โอเวอร์พา166 83-83 อันดับ3อิสยาพรจีรัตสกุลสกอร์25โอเวอร์พา167 81-86 คลาส C ชายอายุ 11-12 ปีอันดับ1ไอวินหยางสกอร์26โอเวอร์พา89-79 อันดับ2อภิวัฒน์มณีเทพสกอร์33โอเวอร์พา90-95 อันดับ3ภูวนพธราชลกภัทระสกอร์42โอเวอร์พา184 95-89 คลาส C หญิงอายุ 11-12 ปีอันดับ1นิชนันท์รติภูมิคว้าแชมป์ไปครองสกอร์6โอเวอร์พา148 74-74 อันดับ2กุลสิริแก้ววิจิตรสกอร์9โอเวอร์พา79-72 อันดับ3กัญญาดาพรสกุลไพศาลสกอร์10โอเวอร์พา152 76-76 คลาส D ชายอายุ 9-10 ปีอันดับ1เตชินทองรัตนะสกอร์14โอเวอร์พา156 78-78 อันดับ2วราบดินทร์ชินเนหันหาสกอร์43โอเวอร์พา185 90-95 อันดับ3ปณวิทย์ธนามีสกอร์51โอเวอร์พา193 102-91 คลาส D หญิงอายุ 9-10 ปีอันดับ1พลอยนภัสอมรวานิชสกอร์2โอเวอร์พา144 74-70 อันดับ2แฮดัมโอสกอร์9โอเวอร์พา151 78-73 อันดับ3สุกริตาวงสุนทรสกอร์32โอเวอร์พา174 88-86 คลาส Eชายอายุ 7-8 ปีอันดับ1สุภกินนามเขตสกอร์5โอเวอร์พา147 74-73 อันดับ2กันเสนีตันติกุลสกอร์10โอเวอร์พา152 72-80 อันดับ3ปริณวริศคูณทวีลาภผลสกอร์11โอเวอร์พา153 79-74 คลาส E หญิงอายุ 7-8 ปีอันดับ1มิรันดาโคตมานุรักษ์สกอร์21โอเวอร์พา163 78-85 อันดับ2พิมพ์พัชชาวจีเกษมสกอร์22โอเวอร์พา164 86-78อันดับ3วลิดาลักษ์มงคลธนทรัพย์สกอร์39โอเวอร์พา181 98-83 สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่7รายการ AMG Thailand Junior Golf Classic 2024ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2567 สนามเลควูด Country Club ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เพจ